ยามมาชะนีบินมาแล้วเมื่อจะพรชื่อนายนิยมตุ่มสุวรรณเป็นครูมุ่นหรือลิมุ่นดีชมพ่อพี่นางฟ้าดีเหล่าลูกพ่อชมนางน้องไอ้แกตาหรือยายเด็กคนนี้ก็ตายายนะเขามาจะอยู่กับลูกกับล้านคุณอาเขามาจะอยู่กับลูกกับล้านเขาถึงเขาบอกว่าเขาจะมาสนุกกับลูกกับล้านให้หยกลุงหยกซานขึ้นเล่นขึ้นร่ำไม่ใช่สนุกสนานคือมันเป็นพิธีของครูดั้งเดิมก็สั่งสอนมาคือแต่ละอาจารย์ก็แต่ละอาจารย์ไม่เหมือนกันคือสอนไม่เหมือนกันการตีทับไรนี่ก็ไม่เหมือนกันก็นี่คือก็เรียกว่าร่วงพิธีถ้าไม่ทำระเบียบคนโบราณทำไมคนโบราณพี่ด่านนี้ครูบาอาจารย์ที่เชิญมานี่ก็จะมาพักอยู่ที่นี่พ่อแม่ตายายก็มาพักอยู่ที่พี่ของพ่อแม่ตายายคือว่าเมื่อได้ตายายแล้วก็ให้สั่งสอนคือสั่งสอนแบบมันก็เราสอนนักเรียนนั่นแหละคือให้รู้ระเบียบของการที่รู้มาเป็นตายายให้รู้ระเบียบว่าทำไหว้ปั้นผือทำปั้นผือนอบเขาหลบภูนรับภูนี้ปั้นผือได้เนี่ยคืออยากให้พ่อแม่ตายายที่มาอยู่กับช่วงนี้แหละให้ประจำช่วงนี้ไปตลอดถึงถ้าช่วงไม่มีชีวิตโดยมาเขาพูดว่าเพื่อของไม่เห็นตัวเขาไม่เชื่อแบบนั้นก็ต้องให้เห็นว่าถ้าว่าหัวก็คือหัวถ้าควายก็คือควายเราเห็นอะไรคนเตะง่วยๆอยู่นะไม่เห็นตัวเห็นตัวแต่เห็นคนนี้ไว้ๆเปรียบหายเมื่อกาล่มติดผัดทุกต้นไม้นะใบไม้ห้วยอยู่ที่นี่เราเห็นไหมว่าตัวกระพ้ายที่เขาเรียกกระพ้ายเห็นตัวไหมมีไหมก็ไม่เห็นแต่รถใส่แต่รถหรือว่าเป็นกระป้ายเป็นลุ่มได้กับว่าเมื่อเห็นกับตาว่าเชื่อไอ้นี่รถเชื่อในใจของรถเองว่ารถวิ่งว่าโอ้จริงที่เราเล่นทำตามโบราณที่เขากล่าวไว้